ตอนนี้เราอยู่ที่พี่หมูนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเสียงกันนะครับนี่วันนี้มีชุดใหม่มาเยอะเลยนะพี่เยอะเลยครับยังไม่ได้ประกอบเลยยังไม่ได้ประกอบเลยเข้ามาสดๆร้อนๆเลยชิ้นอยู่ครับเรียบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนี่นะฮะโอ้โหนี่เข้ามาใหม่ครับมาร้าน2270นี่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดจารันนี้คือมาร้านตัวนี้ป่ะตัวนี้เลยครับโอ้โห70วัตต์นะฮะเพิ่งใส่กล่องเคสเมื่อเช้านี่นี่เหรอสั่งมาเมื่อเช้าครับผมโอ้เนี่ยเพิ่งใส่เป็นกล่องไม้ด้วยกล่องไม้โอ้สวยนะฮะเป็นกล่องไม้แท้เลยนะพี่ครับคือพี่มีบริการจะใส่กล่องไม้ด้วยมีครับโอ้เยี่ยมเลยฮะนี่เราใช้แอมป์ตัวไหนไม่รู้มาร้านตัวนี้มาเข้าตัวนี้แล้วลำโพงไปออกตัวไหนคู่นี้เดี๋ยวคู่นี้ครับ JBL หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้เป็นแคนตันแคนตันเยอรมันเลยครับไม่มีถึงอันนี้คือมี JBL ด้วยเนาะมี JBL ด้วยโหเสียงมา3มิติมาเลยนะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะแคนตันเล่นดีๆหรือเปล่าพี่ดีๆครับดีๆเติมเนี่ยเล่นหนังได้ดูหนังฟังเพลงได้เลยครับดูหนังฟังเพลงตัวเท่าไหร่ดูตัวเล่นผมไทยโย่1,000มีช่อง HDMI อะไรพวกนี้ไหมช่องคือช่องต่อเลยนะตัวนี้ HDMI ข้างหลังไม่น่าจะมีนะครับไม่มีต้องเป็นรุ่นใหม่กว่านี้ขึ้นไปหน่อยอันนี้ไม่มี HDMI ครับแล้วมีช่องพวกไอOptical พวกโคแอกมีครับมีครับมีพวกนี้บางตัวมีโคแอกด้วยเป็น DVD ใช่ครับ DVD เล่นได้มีรีโมทไม่มีครับมันได้มาเป็นเยอะเลยครับเป็นหลายสิบตัวของไพโอเนียร์ใช่ป่ะเล่นได้บางตัวที่ผมขายที่บอกไปว่าขายตัวละ500ก็คือขายตามสภาพครับบางตัวเล่นแล้วมันออกเข้าออกเนี้ยเอาไปเช็คอาการอะไรได้ที่เป็น DVD ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็น DVD เลยแล้วมันไม่มีรีโมทแล้วตอนเราจะเซตอะไรนะซับไตเติ้ลสักอะไรมันส่วนมากผมเทสแค่ฟังเพลงจากเพลง DVD รีโมทไปหาได้นะครับไปหาซื้อตามบ้านหม้อใช่ไหมเอารุ่นไปอะไรอย่างนี้เนาะตัวพันเดียวเองนะฮะเครื่องเล่นเนาะไพโอเนียร์อย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติเราได้มาตัวนึงเนี่ยเราเล่นได้ทุกตัวเลยนะอ๋อมันเล่นได้กันหมดได้ทุกตัวเลยครับได้หมดเลยใช่ซึ่งรีโมทแม่หม้อขาย200 กว่าบาทผมซื้อตัว100 กว่าบาท150ใช่ประมาณนั้นครับก็สามารถเอาไปได้นะถ้าเกิดเพราะว่าตัวนี้มันแพงอยู่แล้ว 3-4,000 บาทใช่ก่อนซึ่งได้ DVD นะใช่กับ 5,000 เนี่ยมันตัวโอเคฮะดูหนังฟังเพลงได้เลยอันนี้เราฟังเพลงก็ดูหนังฟังเพลงเลยครับเขามีหลายตัวเลยนะพี่มีหลายตัวครับมีนะก็คือตัวละพันนะอ๋อนี่นะฮะสนใจมาชมได้เลยนะตอนนี้มีคนถามถึงเครื่องเล่นเยอะนะบางคนดูแอมแล้วก็เอ๊ะเราจะเล่นอยู่เครื่องอะไรดีใช่ครับตอนนี้มีแอมซันซุยเข้ามาใหม่อันนี้ก็เครื่องเล่นอยู่ใช่ครับ DVD เหมือนกันป่ะเหมือนกันครับแต่ว่าต้องดูซีรีส์ตรงนี้มันจะรุ่นใหญ่ขึ้นไปตัวนี้ DV55K อันนี้เป็น DTS ด้วยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีสัญญาณ DTS ก็คือเป็นเซอร์ราวด์ซิสเต็ม 5.1 ใช่ครับตัวนี้มีรีโมทดูหนังไม่มีเหมือนกันเข้าไปหาเอาเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดหาเจอตัวนึงได้หมดเลยในผมใช้ตัวเดียวเนี่ยใช้ทางร้านเลยใช่เพราะทางร้านผมใช้แต่ตัวเนี้ยเสียงดีนะครับเล่นคนด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไปตรงนี้เมื่อกี้เราเปิดลำโพงมาร้านนี้นะเครื่องเล่นเนี่ยพันเดียวนะฮะอันนี้เท่าไหร่ตัวไหนครับมาร้านตัวเนี้ยมาร้านตัวนี้อยู่18,000 บาทเป็นรีซีเวอร์เนาะเป็นรีซีเวอร์มาแล้วครับแล้วก็เปิดวิทยุได้ด้วยได้ครับใช่ไหมเนี่ย FM ด้วยได้ครับผมโอ้โหเป็นกรอบไม้อย่างนี้เลยใช่ครับโอ้สวยนะฮะลองนะฮะแล้วก็ลำโพงของเยอรมันลำโพงตัวนี้ของแคนตันครับรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ของแคนตันของเท่าไหร่เยอรมันตัวนี้หายากครับเท่าไหร่นะตัวนี้20,200ครับ
22,000 โอ้เสียงดีนะฮะนี่จะเปิดดังได้อีกเนาะตอนที่เราเปิดแบบฟังแบบฟังเพราะหวัดเยอะครับตรงนี้ไม่แต่เสียงมันเป็นสามมิติเนาะมันตรงวานเนาะใช่ครับเสียงมันใสชัดถ้าฟังเป็น JBL คู่หลังมันจะเบสจะนุ่มหมดตรงนี้นุ่มกว่าอีกนุ่มกว่าเดี๋ยวผมจับไปที่ JBL ให้ฟังอ๋อจับได้เลยพี่โอ้มีสวิตช์ด้วยนี่นะฮะโอ้โหถึงมาลองเนี่ยเออใช่มันแน่นเนาะกับ JBL คนละเรื่องเลย JBL ที่เท่าไหร่ตัวนี้20,000ครับ20,000ตัว20,000ต้วนครับตัวนี้ L 26หายากแล้วครับ20,000ต้วนโอ้ JBL ถูกกว่าตัวนี้อีกครับนะผมอันนี้22ครับทีนี้คนไม่เอาตัวนี้เหรอตัวนี้เป็น2ทางแต่ตัวนี้เป็น3ทางครับอ๋อคือแต่ตัวนี้ไม้สวยนะต้นไม้ตัวนี้หนักเกือบ30โลโอ้โหแต่พอตะแกรงก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กถ้าผมเปิด4ตัวก็จะดังแบบมวนเลยเอาสีเลยเหรอโอ้โหอย่างนี้ถ้าสีตัวหน้าเอามาไว้แบบเป็นสีทางนะใช่ครับสีทิศเลยรอบทิศรอบตัวเราตัวนี้ลำโพงได้ถึง3คู่ตัวมาแล้วตัวนี้ได้3คู่เลยเปิดพร้อมกันเทิร์นเทเบิลได้2ตัววันนี้เปิดพร้อมกันได้3คู่เลย6ตัวแล้วก็สามารถเอาอินพุตได้2ตัวพร้อมกันเทิร์นเทเบิลได้ทีละ2ตัวเลยครับโอ้โหหวังเท่าเยอะเปิดอยู่2ตัวนี้นะฮะใครสนใจมาชมได้นะครับตอนนี้เปิดทุกวันนะพี่เปิดทุกวันครับผมครับยิ่งวันหยุดยาวๆยิ่งเปิดใช่ครับแล้วก็ตั้งแต่เช้านะ9โมงเย็นๆเลย9โมงเช้าถึง6โมงเลยครับ6โมงเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดเครียดมีกาแฟให้กินแฟนที่ไทยเองนะเป็นร้านกาแฟนะไปกินนั่งกินกาแฟได้เลยกาแฟก่อนได้ครับซื้อกาแฟร้านนู้นมานั่งฟังเพลงที่นี่ก็ได้นะนี่นะฮะโซฟาก็คือมานั่งได้ชอบใจนั่งแล้วนิ่มซื้อได้อีกตัวนี้หนังแท้ด้วยครับใช่ไหมฮะลองนั่งดูได้ครับก็คือว่าสมมติว่ามานั่งฟังเพลงเนี่ยแล้วชอบโซฟาก็ซื้อได้อีกซื้อได้ทุกชิ้นเลยครับซื้อได้ทุกชิ้นโอ้โหสบายเลยนะนี่นะฮะ